ก็สำหรับเกมวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราออกสตาร์ทเซตแรกได้ค่อนข้างดีเลยตอนแรกก็คิดว่าเราทำได้ดีแล้วก็ออกนำตลอดแต่ว่ามาในช่วงปลายเซตพลาดกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ฝั่งคาซัคสถานเขาก็เหมือนเริ่มจับทางแล้วก็เล่นดีขึ้นมาในช่วงปลายเซตนะคะก็ทำให้เราพลาดไปในช่วงปลายเซตส่วนเซต2กับเซต3เนี่ยค่ะเขาทำได้ดีแล้วก็ทางฝั่งเราเองก็ผิดพลาดค่อนข้างเยอะทำให้แต้มห่างพอแต้มห่างเนี่ยในเรื่องของการเสิร์ฟของทีมอันไทคาซัคเนี่ยเขาก็จะกล้าเสิร์ฟหมายถึงว่าแต้มห่างปุ๊บเขาเสี่ยงเสิร์ฟกับเราเลยเราก็รับบอลแรกยากขึ้นพอบอลแรกเราไม่ได้เนี่ยก็ทำให้เราทำเกมลุกลำบากค่ะก็เลยทำให้สกอร์เนี่ยค่อนข้างห่างแล้วก็เล่นยากส่วนตัวกิฟเองที่ได้มีโอกาสลงไปช่วยน้องๆนะคะก็เป็นช่วงเซต2ที่ได้ลงไปช่วยก็รู้สึกว่าพยายามช่วยน้องให้ได้เยอะที่สุดนะคะแต่ทุกคนก็พยายามตั้งใจแต่ยังมีข้อผิดพลาดที่ค่อนข้างเยอะแต่ก็คิดมองว่าวันนี้ก็เสียดายที่แพ้ไปแต่ก็ยังไม่ได้หมดโอกาสในการที่จะเข้ารอบเพราะฉะนั้นต้องเก็บข้อผิดพลาดของวันนี้เพื่อที่จะไปแก้ไขในรอบ8ทีมในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะพลาดไม่ได้แล้วต้องเอาชนะให้ได้ค่ะเจอฟิลิปปินส์โซโกมูโซโซโกมูโซทีมนี้เคยเจอกันบ้างไหมคะสำหรับทีมนี้ผู้เล่นบางคนเคยแข่งขันกันมาเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวผู้เล่นทีมชาติของฟิลิปปินส์นะคะก็เคยได้แข่งกันมาบ้างแล้วก็หลังจากที่ดูฟอร์มเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เพราะว่าผู้เล่นของฟิลิปปินส์ชุดนี้ค่อนข้างสูงใหญ่นะคะเราก็คงต้องมาดูข้อผิดพลาดเราของวันนี้เพื่อที่จะไปแก้ไขแล้วก็พรุ่งนี้ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศค่ะวันนี้พอใจกับฟอร์มตัวเองไหมคะที่ลงไปแม้จะช่วงสั้นสำหรับตัวเองก็ถือว่าไม่ค่อยพอใจนะคะส่วนตัวอยากจะช่วยให้ได้มากกว่านี้แต่ว่าก็เป็นช่วงระยะสั้นๆแต่คิดว่าถ้าเกิดได้มีโอกาสช่วยน้องๆอีกก็คงพยายามช่วยให้ได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะ